Top 12 Researchers วิทยาศาสตร์นะคะก็เป็นเรื่องที่ตื่นเต้นและที่สำคัญก็คือจำเป็นต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ตลอดเวลาค่ะก็จะเป็นงานวิจัยนะคะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอนุภาคนาโนเพื่อใช้ประโยชน์เชิงสุขภาพนะคะอาจจะเป็นเรื่องยาหรือว่าเป็นทางด้านเครื่องสำอางสิ่งที่เราเน้นในแง่ของการพัฒนาคือการพัฒนากลุ่มของสารในกลุ่มของไขมันแล้วก็พอลิเมอร์ก็อย่างเช่นสามารถเอาประยุกต์ใช้อนุภาคนาโนเนี้ยในการเก็บกักสารได้นานขึ้นนะคะซึ่งเราก็มาใช้ประโยชน์อย่างเช่นควบคุมการปลดปล่อยสารสมุนไพรนะคะอย่างเช่นปัจจุบันที่เราทำก็คือประยุกต์ใช้กับเรื่องการป้องกันโรคจากยุงหรือในกลุ่มของพอลิเมอร์เราก็พัฒนาสารกลุ่มพอลิเมอร์ที่สามารถจะควบคุมการปลดปล่อยได้นานขึ้นแล้วก็มาประยุกต์ใช้เป็นในกลุ่มของพวกผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการรักษาโรคในช่องปากตัวอย่างงานที่ทำนะคะก็สามารถจะประยุกต์ได้ในหลายๆอุตสาหกรรมนะคะอย่างเช่นในกลุ่มของอุตสาหกรรมยาที่บอกว่าใช้ในกลุ่มของอนุภาคนาโนแล้วก็ควบคุมการปลดปล่อยได้นานก็สามารถจะใช้ในแก้ของหลายๆผลิตภัณฑ์อย่างเช่นเป็นแผ่นแปะในช่องปากเป็นในกลุ่มของน้ำยาบ้วนปากซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเชิงในกลุ่มของเครื่องสำอางนะคะในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ที่ป้องกันโรคจากยุงนะคะเราก็ทำในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่เป็นในรูปแบบการทาผิวหนังหรือเป็นแผ่นแปะจากที่เราศึกษาวิจัยในห้องปฏิบัติการนะคะเราก็มีองค์ความรู้หรือความรู้พื้นฐานในห้องแลบละที่ผ่านมาที่พยายามทำก็คือพยายามมองต่อยอดหาอุตสาหกรรมหรือสิ่งที่จะสามารถจะเอาองค์ความรู้ที่มีเนี่ยค่ะไปประยุกต์ใช้ซึ่งเราก็ประสบความสำเร็จในการทำไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการถ่ายทอดเชิงพาณิชย์เพื่อให้เห็นว่างานที่เราทำหรือนักวิจัยไทยทำเนี่ยสามารถเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะก็งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่อแต่ในมุมมองของพี่มองว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นนะคะแล้วก็ท้าทายให้เราคิดค้นสิ่งใหม่ๆแล้วก็เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ให้กับเราทุกวันอยู่แล้วสำหรับน้องที่มีความสนใจนะคะในมุมของอาชีพนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยเนี่ยคิดว่าเราต้องตามความฝันนะคะแล้วก็ต้องทำให้ถึงด้วยด้วยตระหนักว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศทีมนักวิจัยสวทช.จึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานในทุกมิติโดยต่างก็มีเป้าหมายเดียวกันคือสร้างองค์ความรู้และผลักดันผลงานวิจัยที่นำไปสู่การใช้งานจริงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและนำพาประเทศก้าวไกลอย่างยั่งยืนสวทช.พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไทยให้ก้าวไกลเพื่อคนไทยทุกคน The Top 12 Researchers